าวบ้านเขาผวากันว่าอยู่ดีๆมีผู้ชายคนนึงนะคะขับรถกระบะนะคะแต่เป็นชายปริศนาใครก็ไม่ทราบได้ขับมาจอดหน้าบ้านนะคะแล้วก็บุกเดี่ยวเดินเข้าไปในบ้านนั้นถือปืนลูกซองยาวยิงเข้าไปใส่ในบ้านนะดูคลิปเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยค่ะเนี่ยมาแล้วนะคะจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินเข้าไปยิงปังเขาให้แบบนั้นค่ะขับกระบะมานะคะถือปืนมาจ่อยิงใส่หน้าบ้านหลังนี้หนึ่งนัดจากนั้นก็เดินกลับขึ้นไปยังรถตัวเองเหตุการณ์ในซอยมิตรภาพ4ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะคือจ่อยิงบ้านหลังนี้กลางหมู่บ้านนี้กลางวันแสกๆนะคะทีมข่าวลงไปสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะเล่าให้ฟังอย่างนี้เธอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านเห็นชายคนนี้เดินวนไปวนมาตั้งหลายรอบก่อนไปเปิดดูหมายสารที่ติดอยู่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละค่ะจากนั้นเดินไปหยิบปืนยาวที่รถออกมาซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นปืนปลอมก็ไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนยางรถระเบิดนะพอวิ่งกลับเข้าไปในบ้านคนร้ายก็ขึ้นรถขับหนีออกไปละซึ่งบ้านหลังที่ถูกยิงอ่ะไม่มีคนอยู่อาศัยมา4เดือนแล้วนะคะยิงบ้านเปล่าว่างั้นเดี๋ยวฟังคุณป้าหน่อยคุณป้ายังตกใจอยู่เลยค่ะเชิญค่ะตอนที่เจ้าของบ้านเขาอยู่ที่นี่ครับเขาเคยมีปัญหาอะไรกับใครไหมครับไม่มีนะเขาอยู่คนเดียวก็เมียเขาอยู่กรุงเทพก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่เคยเลยซอยนี้ไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยแบบมีใครมาหาเรื่องเขาที่บ้านอย่างนี้มีไหมครับไม่มีพวกเขาไม่ได้อยู่ไงตรวจสอบก็เจอว่าที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุมันมีหมายสารตกอยู่หน้าบ้านเบื้องต้นคาดว่าข่มขู่หรือเปล่าหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับปมเรื่องธุรกิจแบบนี้นะคะตำรวจลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะคจะต้องเรียกเจ้าของบ้านกับพยานในที่เกิดเหตุมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนึงแล้วก็อยากทราบเหมือนกันมูลเหตุอยู่ดีๆไปยิงปืนใส่บ้านหลังนี้ทำไมค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม